ไปดูอีกหนึ่งเรื่องครับเป็นนาทีชีวิตครับในช่วงของเทศกาลสงกรานต์โอ้โหแต่ก็มีบางคนไม่ได้สนุกสนานเหมือนกันนะเพราะว่ามีบางคนเนี่ยต้องการขอความช่วยเหลือเนื่องจากอายุเยอะแล้วเคลื่อนไหวไม่ค่อยจะได้ก็เลยพยายามขอความช่วยเหลือฮะแต่พอญาติมาถึงโทรศัพท์ไม่รับเปิดประตูไม่ได้ก็เลยเกรงว่าเฮ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับญาติของเราหรือเปล่าก็เลยต้องเรียกเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยฮะเดี๋ยวพาไปดูนะฮะช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่เนี่ยพยายามที่จะเข้าไปช่วยเหลือคนสูงอายุที่อยู่ในบ้านหลังนี้เนี่ยนะฮะโอ้โหนี่ฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนนทบุรีนะฮะนี่เป็นจังหวัดที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยพยายามกันสุดชีวิตเลยฮะเรียกก็แล้วโทรศัพท์ก็แล้วเคาะประตูก็แล้วทำทุกวิถีทางเพื่อให้ญาตินะฮะที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยแล้วก็มีอาการป่วยด้วยที่อยู่ด้านในบ้านเนี่ยออกมาเปิดประตูให้หน่อยแล้วญาติเนี่ยก็เรียกอยู่นานนะเป็น10นาที20นาทีไม่ยอมเปิดประตูสักทีทำยังไงล่ะทีนี้ก็เลยตัดสินใจโทรไปขอความช่วยเหลือที่หมายเลข1669ฮะพอโทรไปเสร็จนะครับก็มีการประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือเลยฮะคือสอบถามเนี่ยใจความก็ได้ว่าคือก่อนที่จะโทรแจ้ง1669เนี่ยญาติที่อยู่ในบ้านเนี่ยนะฮะเขาโทรมาหาบอกว่าอยากจะให้มาช่วยหน่อยเพราะตัวเองรู้สึกว่ามีอาการป่วยเดินเหินไม่ค่อยจะสะดวกพอมาถึงที่บริเวณหน้าบ้านแล้วฮะเคาะประตูก็แล้วอย่างที่บอกกดออดก็แล้วกดกริ่งก็แล้วโทรศัพท์โอ้โหย้ำกันไปเป็น10รอบ20สายไม่ติดสักทีฮะเจ้าหน้าที่ว่ายังไงเมื่อมาถึงก็เลยตัดสินใจครับขอปีนขึ้นไปที่บริเวณชั้น2ของอาคารพาณิชย์หลังนี้ฮะทุบกระจกครับครับเปิดหน้าต่างออกมาเพื่อที่จะไปหากุญแจเนี่ยจะมาเปิดด้านล่างเพื่อให้จะเข้าไปช่วยเหลือได้โอ้โหนะฮะพอเข้าไปปั๊บเจออะไรบ้างครับบริเวณชั้น3ครับชั้น3เจอหญิงชราท่านหนึ่งมีอาการปวดขาเดินไม่ได้นี่คุณดูสภาพสิฮะนอนร้องโอดโอยกันอยู่นี่นะฮะยังไม่หมดฮะบริเวณชั้น2ครับเจอหญิงสูงวัยอีก1คนขยับตัวไม่ได้เช่นเดียวกันเจ้าหน้าที่เห็นดังนั้นครับก็เลยอ่ะรีบสอบถามเท่าที่จะพูดคุยได้เอาถามว่าคุณป้าคุณแจอยู่ที่ไหนเดี๋ยวจะไปเปิดประตูด้านล่างจะได้เอาพาไปส่งโรงพยาบาลก็บอกกันชี้นู่นชี้นี่ฮะจนกระทั่งไปเจอกุญแจครับแล้วก็สามารถนำตัวออกมาจากอาคารพาณิชย์หลังนี้ได้ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปสอบถามญาติของผู้ป่วยชื่อว่าคุณจุลศักดิ์คุณจุลศักดิ์ก็เล่าให้ผู้สื่อข่าวของเราฟังว่าพอดีเนี่ยจะมาเยี่ยมญาติในช่วงเทศกาลสงกรานต์พอดีก็ได้มีการพูดคุยกันก่อนที่จะเดินทางไปถึงที่บ้านหลังนี้เนี่ยฮะเขาก็บอกว่าคือญาติของตัวเองเนี่ยอยู่กับพี่สาวอีกคนที่มีอาการสติไม่ค่อยจะสมประกอบสักเท่าไหร่แล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยโอ้มาก็พอดีเลยอยากจะให้มาช่วยเหลือพาไปโรงพยาบาลหน่อยลูกเดินเหินไม่ค่อยจะได้น่ะก็ได้ยินดังนั้นก็รีบไปหาสิครับแล้วสุดท้ายครับมารอตอนทุ่มหนึ่งกว่าจะได้เปิดก็เกือบหนัวสองทุ่มเข้าไปแล้วฮะโอ้โหนี่หมายถึงว่าที่เปิดได้ก็คือเจ้าหน้าที่ต้องมาช่วยเหลือนี่นะฮะโอ้โหนี่นะครับแล้วก็ไปสอบถามอาสาสมัครเขาก็บอกว่าคือเขาได้รับแจ้งนี่แหละก็เลยรีบเข้าไปช่วยเหลือทันทีเลยก็ต้องไปขอเพื่อนที่อยู่ข้างบ้านเนี่ยขอปีนระเบียงหน่อยเพื่อที่จะเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ย้ำเลยนะครับว่าฝากถึงพี่น้องประชาชนถ้าเพื่อนบ้านของเรา มีอาการเจ็บป่วยหรือช่วยเหลืออย่านิ่งดูดายนะครับรีบโทรไปได้เลยที่1669เพื่อที่จะได้ช่วยเหลือให้อย่างทันท่วงทีครับโอ้และที่สำคัญครับคือพอเข้าไปปั๊บก็คือจะต้องตรวจ ATK ของผู้ป่วยด้านในก็เดชะบุญว่ายังเป็นลบอยู่ด้วยนะฮะไม่มีอาการดูสิฮะนี่นะเนี่ยถ้าข้างบ้านเรามีแบบคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะบางทีอาจจะต้องถ้าสนิทกันจริงก็อาจจะมีกุญแจสำรองอะไรให้กันไว้หรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ถ้าช่วยดูแลกันอ่ะแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆก็โทรศัพท์ให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือดีกว่านะครับ